สวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมจะมีทรงบาสคัทเฟดนะครับในการเฟดจากบนลงล่างนะครับด้วยฟันรองเบอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะวิธีการตัดนะครับผมก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมและสำหรับทรงนี้นะครับต้องบอกกับคนที่หน้ารูปวงลีนะครับผมหรือหน้าวีนะครับก็สามารถตัดทรงนี้ได้นะครับผมแต่ถ้ารูปหน้าเหลี่ยมนะครับผมก็ไม่ต้องตัดทรงนี้นะครับเพราะว่าทรงบัสคัทเฟดเนี่ยจะไม่เหมาะกับคนหน้าเหลี่ยมนะครับผมส่วนคนหน้ากลมนะครับก็สามารถตัดทรงนี้ได้นะครับผมและสำหรับเส้นผมที่ไม่แนะนำให้ตัดทรงนี้นะครับก็คือเส้นผมหยักโศกนะครับและก็เส้นผมหยิกมากๆนะครับไม่แนะนำให้ตัดนะครับเส้นผมที่เป็นเส้นเล็กนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ตัดเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับคนที่มีผมชี้นะครับผมก็สามารถที่ตัดทรงนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการตัดกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและสำหรับสเต็ปแรกนะครับผมก็จะสร้างแนวเฟดนะครับผมใช้เบอร์ศูนย์นะครับจิกไปเลยนะครับจิกเส้นนะครับแนวเฟดด้านข้างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณกลางหน้าผากนะครับส่วนแนวเฟดด้านหลังนะครับผมก็จะอยู่กลางใบหูนะครับสเต็ปต่อมาผมก็จะใช้เบอร์ศูนย์นะครับผมเก็บผมด้านล่างออกให้หมดเลยนะครับการเฟดนะครับผมเราก็จะทำไปทีละขั้นตอนนะครับผมก็จะทำในส่วนด้านล่างเนี่ยให้นวลเนียนก่อนนะครับฟันปัตเตเลียนนะครับก็จะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับเวลาไถนะครับก็ระวังหูลูกค้าด้วยนะครับใช้นิ้วมือข้างหนึ่งดึงนะครับหรือว่าพับใบหูนะครับหลบหลีกการทำงานนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าเนี่ยในการถ่ายทำในครั้งนี้นะเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆพี่ๆช่างตัดผมนะครับและสเต็ปต่อมานะผมก็จะไถด้วยตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กเนี่ยแทนค่าด้วยเบอร์ 0.00 นะครับจะขาวกว่าฟันปัตเตเลียนนะครับเราก็จะไถขึ้นมานะครับใช้แนวกึ่งกลางนะครับของเบอร์0นะครับที่เราเปิดฐานไว้นะครับผมไถนะครับใช้วิธีไถสะบัดข้อมือนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดแรงมากนะครับต่อมานะครับด้านบนผมก็จะไถเป็นสกินเฮดเลยนะครับก็คือไถด้วยเบอร์3นะครับให้รอบศีรษะของลูกค้านะครับเวลาไถนะครับช่างใหม่เนี่ยชอบไถแบบที2ทีนะครับแล้วก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไถให้เราไถย้ำๆไปนะครับเยอะๆแล้วก็เช็คด้วยนะครับผมว่าเส้นผมเนี่ยขาดเท่ากันหรือยังนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะกันนะครับกันหน้าผากให้ลูกค้านะครับไม่ต้องกันขึ้นไปสูงมากนะครับผมกันพอเกิดรอยนะครับดูดีนะครับผมอย่ากันขึ้นไปสูงมากนะครับและตอนนี้นะครับผมก็จะไถเบอร์ 2.5 นะครับเบอร์ 2.5 นะครับผมก็จะใช้ฟันรองเบอร์ 2นะครับแล้วก็ปรับฟันลงมานะครับไถกินเส้นผมด้านบนนะครับให้เชื่อมกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูตามรูปเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับมันจะมีการไล่เบอร์นะครับเป็นสเต็ปลงมานะครับและสเต็ปต่อมาผมก็จะ
ใช้ฟันรองเบิร์น 1.5 ปรับฟันนะครับพอเราปรับฟันนะบวกกันเนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์2นะครับผมเราก็จะไถแนวตีนผมขึ้นไปนะครับกึ่งกลางของเบอร์2นะครับผมเราก็จะไถขึ้นไปไม่สูงมากนะครับก็จะลดต่ำลงมานะครับต่ำลงมาตามแนวเห็นไหมครับแนวที่ผมเอารูปให้ดูนะครับและจากนั้นเราก็ปรับฟันขึ้นมานะครับเป็นเบอร์ 1.5 นะครับแล้วเราก็ไถลดลงมาอีกนะครับผมไถขึ้นไปนะครับกึ่งกลางของเบอร์2นะครับที่เราไถเมื่อกี้นะครับการไล่เฟสก็จะเป็นการไล่เบอร์นะครับเป็นการไล่จากหนานะครับลงมาบางบางเรื่อยๆนะครับก็จะเรียกว่าเฟดนะครับการไถนะครับก็ให้ไถย้ำๆนะครับเพื่อให้เส้นผมเนี่ยขาดเท่าๆกันนะครับจากนั้นนะครับใช้เบอร์1ปรับฟันนะครับพอบวกกันนะครับผมก็จะกลายเป็น 1.5 นะครับไถขึ้นไปกึ่งกลางนะครับของเบอร์ 1.5 ขึ้นไปนะครับให้เราไถเผยหน้าปัตเตเลียนสังเกตนะครับการวางหน้าฟันนะครับผมจะไม่ไถขึ้นตรงนะครับผมปรับฟันขึ้นมานะครับเป็นเบอร์1นะครับทีนี้เราก็จะเก็บขอบของเบอร์ 1.5 นะครับดูลักษณะการไถนะครับผมจะไม่ไถตรงขึ้นไปนะครับแต่เป็นการไถเอียงนะครับผมไถเอียงเพื่อให้ย้อนกับเส้นผมนะครับเวลาไถย้อนเนี่ยเส้นผมเนี่ยก็จะขาดดีกว่านะครับผมเวลาไถนะครับเราก็ดึงหนังนะครับดึงหนังลูกค้าให้ตึงๆนะหนังศีรษะนะครับเวลาที่มันย่นนะครับเวลาไถเนี่ยเวลาผมสั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะขาดนะครับเพราะฉะนั้นให้ดึงหนังลูกค้าให้ตึงๆนะครับแล้วก็ไถย้ำๆนะครับผมที่สำคัญนะครับถ้าอยากเฟดให้มันสวยนะครับเราก็ต้องจำแนวเส้นจำแนวเบอร์ให้ได้นะครับว่าเราควรที่จะถ่ายขึ้นไปประมาณไหนนะครับอย่าถ่ายเลยแนวเส้นแนวเบอร์ของเรานะครับดูจากรูปเลยนะครับผมก็จะกำหนดแนวเบอร์อย่างชัดเจนนะครับข้างๆเราก็จะถ่ายย้ำๆเข้าไปนะครับถ่ายย้ำๆบวกการสะบัดข้อมือนะครับน้องๆพี่ๆนะครับต่อมานะครับก็จะใช้ฟันรองเบอร์0นะครับผมปรับฟันลงมานะครับก็จะกลายเป็นเบอร์1นะครับทีนี้เราก็จะไถลบขอบนะครับผมเบอร์1นะครับเราก็จะไถย้ำๆนะครับไถสะบัดข้อมือไถย้ำๆนะครับดูการวางหน้าปัตเตเลียนนะครับผมจะไม่กินเต็มหน้าปัตเตเลียนนะครับและตอนนี้นะครับโยกคันโยกขึ้นมานะครับเป็นเบอร์ 0.5 นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเก็บขอบที่เหลือไว้นะครับดูการวางหน้าปัตเตเลียนนะครับผมจะไม่วางตรงเลยนะครับผมจะวางเอียงนะครับเล็กน้อยนะครับI can't see
และก็ดึงหนังของลูกค้านะครับให้ตึงๆนะครับเวลาไถเนี่ยเส้นผมเนี่ยจะได้อาขาดเท่ากันนะครับไถให้แนบนะครับสำหรับน้องๆพี่ๆของนายที่หัดเฟดดูนะครับผมก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าดูตามแนวเส้นที่ผมกำหนดไว้นะครับการเฟดนะครับทุกทรงนะครับก็จะเฟดอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เราก็จะไถนะครับเก็บขอบให้รอบศีรษะของลูกค้านะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่กันนะครับก็เป็นการเก็บด้วยฟันรองนะครับต่อมานะครับก็จะปรับฟันลงมานะครับเป็นเบอร์ 0.25 นะครับเพื่อเก็บรอยเชื่อมเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ถูกใจไหมครับเจ๋งมากเจ๋งมากเฮ้ยพี่3,000เลยเหรอครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทรงบัสคัทเฟดนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนะครับบาร์เบอร์ไม่มากก็น้อยนะครับผมที่สำคัญนะครับตัดผมนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งมากนะครับขอแค่ตัดให้ถูกใจลูกค้านะครับแค่นั้นลูกค้าก็จะไม่หนีไปไหนนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่ให้นะครับสำหรับหัวนี้นะครับตั้ง 3,000 บาทก็ถือว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าถูกใจนะครับก็ไม่มีคำว่าถูกและคำว่าแพงนะไม่ว่าจะตัด100หรือว่า 1,000-2,000 ไม่มีคำว่าถูกหรือว่าแพงสำหรับสิ่งที่ลูกค้าพอใจนั่นเองนะครับและสำหรับที่นี้ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ให้กับเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ